ไปต่อกันที่สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างค่ะเกิดเหตุระเบิดตำรวจตระเวนชายแดนสังกัด442จังหวัดยะลาขณะกำลังลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยได้รับบาดเจ็บ3นายที่เกิดเหตุหน้าป้อมรักษาความปลอดภัยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบ้านทุ่งคอกตำบลตาแซะอำเภอเมืองจังหวัดยะลามีเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนสังกัดตชด442ได้รับบาดเจ็บจำนวน3นายและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลยะลาได้แก่ร้อยตำรวจตรีกันพลเยี่ยมร้อยตำรวจโทโสพลยานหารและดาบตำรวจอมรไกลเมธทั้ง3คนถูกแรงอัดระเบิดได้รับบาดเจ็บล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วส่วนที่เกิดเหตุพบหลุมกว้างประมาณ1เมตรลึก70เซนติเมตรแรงระเบิดทำให้ตัวอาคารได้รับความเสียหายส่วนบนถนนพบเศษถังแก๊สสีเขียวเศษเสาวิทยุสื่อสารรวมทั้งแผงวงจรของเครื่องวิทยุสื่อสารคาดว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักประมาณ 10-15 กิโลกรัมบรรจุในถังแก๊สขนาด7กิโลกรัมจุดชนวนด้วยระบบวิทยุสื่อสารจากการสอบสวนทราบว่าขณะตำรวจทั้ง3นายขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุคนร้ายได้จุดชนวนระเบิดที่นำมาซุกซ่อนเอาไว้ในหลุมทรายด้านหน้าป้อมรักษาการขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายสุชาติใจกว้างได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่าห่างจากป้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านประมาณ500เมตรเชื่อว่าคนร้ายต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อหวังจุดชนวนระเบิดทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43ส่วนที่กำลังร่วมกับกองร้อยทหารพราน4309ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย3จุดที่บ้านตาน้อปูเต๊ะอำเภอบันนังสตาสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับได้3คนคือนายมะต่อเฮซิเลนายซาอุดีดิงอุเซงและนายมหามะมหิดงทั้งหมดเป็นสมาชิกกลุ่ม AKK โดยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่งที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่43เพื่อดำเนินการซักถามตามขั้นตอนต่อไป